ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาพบกับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันนี้นะครับผมได้ประมูลของมานะฮะในราคาไม่เกิน300บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เขาส่งของมาให้ผมประมูลอะไรมาได้บ้างนะฮะครับเราจะไม่บอกนะฮะว่ามันเป็นแอปอะไรนะฮะสาบานนะว่าผมจะไม่บอกนะฮะว่ามันคือแอปอะไรนะฮะเพราะว่านะครับเขาไม่ได้จ่ายฮะแต่ผมจ่ายครับเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นของอะไรนะฮะเปิดเอาละครับมาเลยติดอันนี้นะครับผมใช้เวลารอประมาณ 3-4 วันนะฮะโอเคครับอย่างแรกเลยนะฮะอันนี้นะฮะทำไมมาแค่นี้โอเคเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันได้แล้วอย่างแรกอันนี้นะฮะเป็นไม้เซลฟี่ที่มีขาตั้งได้นะฮะอันนี้นะครับเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าโอ้โหโอเคนะครับนี่นะฮะไม้เซลฟี่ที่มีขาตั้งได้นะครับเราลองมากางดูกันเลยเฮ้ยมีรีโมทด้วยนะครับรีโมทแถมมานะฮะติดมากับไม้เลยโอเคนี่นะครับโอ้ยืดยืดแล้วยืดยืดยี่ห้าวู้ฮู้นี่มันนี่คือขาตั้งมันนะฮะแล้วเราก็เอาไอ้นี่นะฮะล็อกลงไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมดูก่อนโอเคเอาไอ้นี่ล็อกลงไปนะครับแล้วแม่งจะตั้งได้จริงเหรอวะเนี่ยดูWhat? โอเครีโมทก็ช่างมันเอาไว้ก่อนมันจะตั้งได้จริงๆไหมดูดิตั้งยังไงวะอ๋อนี่นะครับมันต้องเอาไอ้นี่ออกมานะฮะแล้วก็ค่อยหมุนกลับเข้าไปใหม่ในอีกด้านนึงนะครับใช่ป่าววะอะไรเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็ช่างมันก่อนนะเดี๋ยวเราไปประกอบดูก่อนแล้วกันว่ามันตั้งยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวไงค่อยไปดูทีหลังเจ้าข้าพ่อข้าอย่างที่สองนะครับเราได้มาก็ไอที่เห็นเมื่อกี้นะฮะมันน่าจะเป็นไอนี่ครับมันน่าจะเป็นหูของกระทะเนี่ยนะฮะเนี่ยก็คงให้มาประกอบด้ามเอาเองนะฮะเราก็อาจจะได้ใช้นะครับในคลิปทำอาหารต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ไปตามดูกันเลยว่าไอกระทะใบนี้มันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็ดูดีนะครับไม่แย่ในราคาก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูก็เดี๋ยวประกอบให้ดูแล้วกันแล้วก็เสียบหูเข้าไปนะครับไม่ใช่จะบ้าหรือไงอ่ะเสียบหูกระทะเข้าไปนะที่จับด้ามจับแล้วกันนะจะเข้าได้ยังเนี่ย What? รู้สึกจะยากเหลือเกินแยกมาให้นะฮะแต่ยังไงก็ประกอบกันก็ใช้ความเข้าใจมันนิดนึงนะโอเคนี่ได้แล้วเราก็พร้อมจะเอาไว้ทำกับข้าวใช้ดีมากไม่รู้นะแต่ใหญ่ดีอ่ะดูเลยชิ้นที่3นะครับต่อไปเลยก็คือ
นี่นะฮะประมูลเบ็ดตกปลามาทั้งคันเลยนะฮะในราคาก็เดี๋ยวขึ้นให้ตรงเนี้ยโอเคดูต่อครับก็ต้องมาประกอบกันอยู่ดีนะฮะแต่ว่าคุณภาพก็ดูแบบเป็นมีตัวล็อกมาให้นะครับเนี่ยเอาแกะยังไงล่ะทีนี้ออกแกะสายรัดออกก่อนนะครับมามีที่ล็อกมาให้นะครับตัวคันก็เป็นไฟเบอร์นั่นแหละฮะแต่ว่าก็คุณภาพก็ตามราคาประมูลนะครับเป็นคันมันก็ยาวอยู่ถือว่าโอเคนะฮะส่วนอันนี้ก็ลอกนะครับลอกนะฮะโอ้หน้าลอกก็ค่อนข้างเด้งดีอยู่โอเคประกอบร่างเอาละเจองานละตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นไปหน่อยนะครับตรงนี้ด้านบนจะยัดลอกนี่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันยัดเข้าไปให้แน่นเลยเพราะว่ามันหมิ่นมากเลยครับโอเคก็นี่นะตามราคาประมูลนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสได้ทำคลิปตกปลานะเดี๋ยวเราลองไปใช้นี่กันดูแล้วกันนะต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแต่อันนี้เราไม่ได้ประมูลมานะครับเขาบอกว่าเขาแถมมานะจริงๆแล้วนะครับผมซื้อของทั้ง3อย่างเนี่ยผมประมูลมาได้แบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่อยากได้จริงๆอ่ะมันคืออันนี้ครับแกะให้ดูโคตรเฟี้ยวมันคือรองเท้าแตะนะฮะรองเท้าแตะที่แบบเฮ้ยนุ่มอ่ะนุ่มมากนุ่มมากเลยเนี่ยนุ่มมากซึ่งกูเดินเหยียบตะปูแล้วมันจะกันกูได้หรือเปล่า no. เดินไปเดี๋ยวสีมันก็ลอกไปเองแต่แถวเนี้ยนะก็อยากได้นี้ครับแม่งลิมิเต็ดเดียวนะใครที่ประมูลช่วงนั้นก็อาจจะได้ไปอันนี้มันของแถมก็ของทั้งหมดนะครับ3อย่างนี้นะฮะก็ราคาตามนี้นะครับถ้ามาทบทวนดูอีกทีนะก็มีกระทะทอดนะครับมีเบ็ดตกปลานะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ถ่ายรูปเซลฟี่ที่กูยังประกอบไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็รองเท้าแตะที่อยากได้ที่สุดนะครับก็จบเลยนะฮะคลิปนี้ก็มี3อย่างในราคาประมาณ300บาทนะฮะรวมค่าขนส่งแล้วนะค่าขนส่งเว็บนี้ก็49บาทนะครับจะสั่งกี่อย่างก็ได้แม่งคิด49บาทหมดอ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะทั้งคิดเช่นนี้แล้วก็คิดอย่างนี้นะฮะซึ่งการคิดอย่างนี้กับเว็บประมูลนี้ก็จริงๆถือว่าโอเคนะครับ250บาทก็ไปซื้อข้างนอกนี่ผมได้เบ็ดตัวเดียวนะเลือกสินค้าดีๆนะดูข้อมูลอ่านข้อมูลก่อนประมูลด้วยนะครับผมเคยประมูลมานะครับเป็นเตาย่างนะฮะลืมดูขนาดครับขนาดแม่งอันแค่นี้โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับกดอะไรก็แล้วแต่นะฮะกดฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อยบ๊ายบาย